เรื่องเวสสันดรปริทัตตอนที่7โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเวลาเปลืองมามากถึง 5-6 ชั่วโมงแล้วในชั่วโมงนี้เราจะต้องพูดกันให้มันจบลงไปได้ว่าไว้แล้วว่าเรื่องพระเวสสันดรนี้ถ้าจะ พูดให้จบลงไปภายใน5นาทีก็ได้เรื่องของเรื่องหรือจะให้ยาวเป็น10ชั่วโมงเลยก็ได้ในตอนที่พระเวสสันดรท่านตีค่าตีราคาของลูกชายลูกสาวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มอบลูกนี้ให้แก่ชูชกพระเวสสันดรมือซ้ายก็จับแขนของลูกมือขวาก็หลังน้ำทักษิโณทกปรากฏลงบนมือของชูชกแล้วก็บอกว่าสาธุด้วยเดชแห่งการให้ลูกนี้เป็นทานขอให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุนเถินเราให้สิ่งที่เรารักเพื่อแลกเอาสิ่งที่เรารักและปรารถนาที่สุดหลั่งลงไปแผ่นดินหวาดหวั่นไหวเขาสเนนุราสันสะเทือนพวกเทพเจ้าเหล่าเทวาในป่าเขาลำเนาไพรก็โปรยข้าวตอกดอกไม้แสกซองสาธุการในกุศลเจตนาการครั้งนั้นการทำบุญแต่ละครั้งพวกเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิบางครั้งก็อดไม่ได้ที่จะสาธุการเพราะนั้นจะมีคำว่าสัพเพเทวาอนุโมทันตุเทวดาทั้งหมดทั้งปวงก็พากันแซ่ซ้องสาธุการกุมารบั้นต้นมันก็ผ่านไปแล้วก็เข้าสู่กุมารบั้นปลายกุมารบั้นปลายก็เล่าตอนที่ชูชกใดผูกเอากันหาชาลีแล้วก็กระชุดกระชากลากไปต่อหน้าของพระเวสสันดรแล้วก็ตีเขี้ยนไปต่อหน้าแล้วพระเวสสันดรได้มองตามหลังของโอรสและธิดาลูกชายและลูกสาวที่ถูกชูชกเนี่ยกระชากลากจูงแล้วก็เขี้ยนตีไปต่อหน้าเด็กทั้งสองคนก็ร้องไห้ปานประดึงหัวใจจะแตกสลายร้องเรียกให้พ่อช่วยคุณพ่อช่วยด้วยเพราะว่า ตะแก่นี่ไม่ใช่คนนะผีจะเอาลูกไปกินพระเวสสันดรเผลอไปก็ลืมองค์มือก็คว้าไปเอาคันศรลืมองค์พูดออกมาแล้วว่าคู่กับตัวเองว่าแม่ความชั่วช้าหีระโหดโฉดฉะไหนเรามาอยู่ป่าดงพรงไพมาแต่ตัวก็หาไม่ธนูศิลป์สอนชัยก็ถือมาตีลูกแต่หน้าพ่อมาตีปลาต่อหน้าชัยเราคงทนไม่ได้คว้าเอาคันศรหวังจะฟาดชูชกให้ขาดกลางวิญญาณของพ่อได้วิ่งเข้ามาสู่ความเป็นพ่อสู่จิตใจของพระเวสสันดรแต่ในขณะเดียวกันสติของท่านก็มาได้อย่างรวดเร็วรู้เท่าทันว่าอารมณ์อันเป็นทุกขเวทนานี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราโดยเราไม่มีสตินั้นเป็นธรรมชาติสัญชาตญาณของความเป็นพ่อเป็นลูกใครก็ต้องเป็นอย่างนี้มหาบุรุษมหาโพธิสัตว์เจ้าควรจะสูงส่องยิ่งไปกว่านี้สติของท่านวิ่งมาทันท่านก็นึกละอายความรู้สึกที่คว้าคันศรว่าจะยิงชูชกวางลงแล้วก็พูดเตือนตัวเองว่าเวสสันดรกงการอะไรของเจ้านั่นไม่ใช่เรื่องของเจ้ามันเป็นเรื่องข้ากับเจ้าบ่าวกับนายเขาจะตีจะเคี่ยนกันไม่ใช่เรื่องของเจ้าเมื่อท่านมีสติอย่างนี้แล้วก็วางคันศรลงสาธุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมทั้งไข่ของมันพูดถึงความเมตตาปานีนี้บางทีมันก็แสดงออกมาในลักษณะที่เกลียวกลาดคือเมตตาจนทนไม่ไหวจนอยากจะเค้นจะฆ่าสิ่งอื่นที่มาเบียดเบียนสิ่งที่เรารักเพราะเมตตานี้ถ้าหากมันมีความกำหนัดอยู่ภายในมันกลายเป็นราคะไปมันไม่ใช่เมตตาไปขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจในเมตตาธรรมนี้จึงต้องมีกรุณามีมุทิตาและยังมีอุเบกขาคอยกำกับไว้ข้างหลังเพื่อจะไม่ให้เมตตานี้กลายเป็นโทษเป็นภัยเมตตาคนนี้จะเกลียดชังอีกคนอื่นที่เขาจะมาทำร้ายคนที่เรารักคนที่เราเมตตาจนกับมีขนาดว่าผูกคอตอแขนผีเลี้ยวมาให้ตาผีแตกมากันโตกูจะแตกตาผีเบียดให้ผีตายคนเบียดให้คนตายว่าเป็นอันดาเข้าไปอีกทั้งที่หวังดีต่อคนนี้แต่หวังร้ายตัวเองคนอื่นชูชกก็หายลับไปกับตาพระเวสสันดรก็นั่งลำพึงลำพันในขณะเดียวกันนั่นเองเราก้าวเข้าสู่ตรงนี้แล้วมันก็น่าจะพูดถึงเรื่องนางมัทถีไปพร้อมๆกันในขณะเดียวกันตะวันจวนจะพลบค่ำนะ
ชูชกแกไม่ฟังเสียงเราข้ามมือแค่ไหนแกก็ต้องรีบไปนางมัททีนั้นตั้งแต่ออกจากบ้านจิตใจของเธอไม่ได้อยู่ในป่าในดงเป็นลืมหน้าลืมหลังตามมืดตามวัวแล้วก็หูอื้อทั้งสองข้างรู้สึกว่าบรรยากาศทั่วทั้งหิมวันตะบันพดก็มืดกลุ่มเป็นควันเป็นหมอกผลพลาหมากไม้ที่เคยหาได้ก็ขาดแคลนหมู่วิหกนกกาที่เคยร้องกันเป็นหมู่กินผลหมากรากไม้ก็เงียบสนิทต้นไม้ที่เคยเป็นหมากสุกโยไปเห็นก็มันร่วงลงหมดแล้วซึ่งกำลังสุกเมื่อวานนี่หาได้หยกๆไปวันนี้ก็เป็นดอกใหม่ขึ้นมาซ้อนมันเป็นอะไรอย่างนั้นนางได้นิดหน่อยคิดว่ายังไงยังไงพอให้ได้ลูกได้กินแล้วก็พอให้ได้จังหันถวายพระเวสสันดรฤาษีในวันพรุ่งนี้ก็พอแล้วนางก็รีบกลับในขณะที่นางรีบกลับนั้นนางก็ได้ไปพบกับสัตว์3ตัวในการมัททีนี้มี90พระคาถาก็ไม่ใช่เบาเหมือนกันยาวสัตว์3ตัวเสือโคร่งเสือเหลืองแล้วก็ราชสีห์นอนขวางทางระหว่างเขาที่จะเป็นช่องเขาจะเดินเข้ามาที่คิริวงกตนี้แล้วก็คำรามร้องน่าสะพึงกลัวยิ่งนักนางตกใจจนถึงขนาดว่าหาบคอหลุดออกจากบ่ากระจัดกระจายไปหมดเลยสัตว์เหล่านั้นก็อยู่ตรงนั้นนอนคำรามอยู่นางจะไปทางไหนเสียงนี่ก็คำรามรั่นมันไม่มีทางไปขุนเขาสูงชะโงกชันแล้วมันก็จะมีทางไปเพียงแค่นั้นมันเป็นช่องเขานางหวาดกลัวยิ่งนักทั้งคิดถึงลูกทั้งหวาดกลัวทั้งหมดนั้นคือเรื่องของเรื่องเทวดาทั้งหลายได้จำแรงแปลงร่างมาเป็นสัตว์3ตัวนี้เพื่อจะกั้นกลางไม่ให้นางรีบกลับไปถึงอาสมเพื่อเป็นการช่วยเหลือถ่วงเวลาให้พระเวสสันดรได้ให้ทานกันหาชาลีให้แก่ชูชกให้ชูชกไปรับสุดสายตาซะก่อนทั้งนี้ก็คือบารมีธรรมนั่นเองเป็นว่านางได้อ่อนวอนอยู่เหมือนใจจะขาดแต่ว่าพวกสัตว์ทั้ง3นี้ไม่ยอมให้ผ่านไปจะกินก็ไม่กินแต่ร้องคำรามให้หวาดกลัวสุดท้ายตะวันตกดินเข้าไปแล้วหมู่วิหกนกกากลับสู่รวงรังนางคิดถึงลูกมากเลยป่านนี้กันหาชาลีคงจะรอคอยการกลับมาของแม่คงจะคอยทางเนาะคิดถึงลูกมากเท่าไหร่ก็ลืมตัวเองมากเท่านั้นคิดอยู่อย่างนั้นบัดนี้ลูกคงจะหิวใครน้อยจะอาบน้ำให้ใครน้อยจะหาอาหารให้กินนางคิดถึงอยู่อย่างนี้แต่แล้วเป็นนั้นว่าการที่นางไปไม่ได้เพราะหากมีความหวาดกลัวต่อสัตว์ทั้ง3ตัวตะวันตกดินแล้วเดือนพระจันทร์วันเพ็ญก็โผล่ขึ้นมาดวงดาวระยิบระยับบนม่านฟ้าส่งประกายวาววับก็พอให้มองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มใต้เงาแห่งแม่ไม้แต่สัตว์ทั้ง3ตัวนี้ก็ยังไม่จากไปยังนอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็คำรามรั่นสุดท้ายนางก็เลยนึกขึ้นได้นั่งลงพนมมือกราบไหว้บอกว่าขอให้เทพไทยในป่าเขาลำเนาไพรได้เป็นสักขีพยานได้มองเห็นเหตุการณ์นี้หม่อมฉันมัททีจากบ้านศรีพีเชตุดรตามเสด็จพี่มาสู่ป่าเขาลำเนาไพรนั้นไม่ได้หวังอื่นใดเพื่อจะช่วยสามีสุดที่รักสร้างสรรโพธิญาณไม่ได้มีจิตใจอื่นใดนอกจากความซื่อสัตย์จงรักภักดีถ้าหากข้าพเจ้ามัททีได้มีความชั่วในใจแม้เพียงน้อยนิดมีความคิดทุจริตวิปริตออกไปจากทำนองคลองธรรมไม่เป็นผู้หญิงที่มีคุณงามความดีต่อลูกต่อผัวขอเชิญเทพไทยทั้งหลายในป่าเขาลำเนาไพรลูกขัดเทวานทั้งหลายได้เป็นสักขีพยานจงได้ดลบันดาลให้สัตว์ทั้ง3ตัวนี้ได้กินข้าพเจ้าเป็นอาหารถ้าหากข้าพเจ้ามีความชั่วถ้าหากความดีของข้าพเจ้ายังมีอยู่ดังได้อธิษฐานใจเอเตนะสัจวัชเชนะด้วยสัจวาจานี้ขอให้สัตว์ทั้ง3นั้นจงหลีกทางให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพูดง่ายว่าถ้าเป็นคนชั่วนะก็จะได้มาขู่ตะข้อคำรามกันเลยความชั่วทุรนทุรายทรมานเต็มทีทั้งคิดถึงลูกทั้งสารพัดอย่างทั้งหวาดกลัวทั้งโหยหิวตนเองไม่ได้กินมาตั้งแต่เช้าพอตอนเช้านางกินอะไรไม่ลงเลยพะวงถึงแต่เรื่องแห่งความฝันด้วยสัจวาจานี้สัตว์ทั้ง3ก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินลับเข้าไปในป่าทั้งหลายลองคิดดูเถิดคำว่าสัจวาจาความสัตย์จริงอันมีปณิธานแล้วในใจท่านจงตั้งไว้เถิดคุณงามความดีที่ทำไว้แล้วประมวลมาเมื่อเวลาเข้าตาจนให้คิดถึงอาตมาเนี่ยเคยใช้
ในสมัยอยู่ต่างประเทศรถเสียอยู่กลางทะเลทรายรถชาวบ้านรถแขกรถฝรั่งผ่านมาโบกคันนี่มันก็ไม่อยู่เพราะเขาไม่มีรถโดยสารบ้านเมืองนั้นต้องการจะขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆไม่ได้เลยอยู่กลางทะเลสายน้ำกินก็ไม่มีแล้วก็เลยนึกขึ้นมาว่าเอเรานี่เคยสร้างแต่คุณงามความดีตั้งแต่เราอยู่เมืองไทยเรามีรถมีลาวิ่งไปเห็นคนเดินตามทางนี่เราจอดรับเชิญเขาขึ้นโดยเขาไม่ได้โบกเลยสงสารเห็นเขาเดินอยากจะให้เขาขี่ด้วยเพราะเราก็เปลืองน้ำมันเท่ากันเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเรายิ่งมีความศรัทธารับพระสงฆ์องค์เจ้าไปแต่บัดนี้เราเข้าตาจนจะไม่มีใครรับเราบ้างหรือคุณงามความดีที่ได้กระทำมาสาธุขอคุณงามความดีนั้นจงปรากฏขอสัจวาจานี้จงสำฤทธิ์ผลรถคันใดคันหนึ่งมานี้ขอให้ได้จอดอธิษฐานใจเสร็จอยู่กลางทะเลทรายนะยังไม่ได้บอกซ้ำเห็นรถคันหนึ่งวิ่งมาแต่ไกลมายืนกำลังจ้องดูว่ารถคันนี้คนขับเป็นฝรั่งหรือเป็นแขกหรือเป็นคนชาติไหนพอจะบอกดูหน้าตามีน้ำใจพอจะหยดได้ไหมกำลังยืนอยู่ข้างทางจ้องดูอยู่ยังไม่บอกซ้ำเขาลดความเร็วแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวเข้าลงข้างทางวิ่งเข้ามาจอดเป็นฝรั่งนู่นชาวอิตาลีลงมาถามเลยเป็นยังไงเพื่อนบอกว่ารถเสียอย่างงี้อย่างงี้แหมเขาลงมาช่วยทำใหญ่ยังไม่พอเอาน้ำแข็งเอาเป๊ปซี่เอาอะไรมาเลี้ยงกันแหมดีเหลือเกินนี่เห็นไหมคุณงามความดีไม่สูญหายไปไหนหรอกโยมเหมือนกับนางมัทธีเมื่อนางเข้าตาจนเขาจริงๆก็อธิษฐานใจเอาคุณงามความดีนี้แหละมาเป็นบรรทัดฐานถ้าหากข้าพเจ้าหม่อมฉันนี่ไม่มีอะไรดีเลยก็ขอให้สัตว์ทั้งสามนี่กินเถิดถ้าหากมีความดีอยู่บ้างก็ขอให้หลีกทางให้ด้วยว่าแล้วสัตว์ทั้งสามก็จากไปนางก็รีบทันทีเลยนี่เป็นอย่างนี้รีบเลยคิดถึงลูกมากเท่าไหร่ก็ลืมตัวเองมากเท่านั้นวิ่งบ้างเดินบ้างป่านชะนี้กันหาชาลีลูกแม่จะมีตั้งตารอคอยพากันมองต้นทางคอยแม่แล้วหรือใครแล้วหนอจะอาบน้ำป่านนี้คงจะพากันหิวข้าวแล้วก็คงจะรบกวนพระบิดาพระบิดาก็คงจะทำความเพียรนั่งอยู่ในอาสมลูกเต้าก็คงจะไปแอวไปวอนความวิตกห่วงใจทำให้พระนางนั้นถึงอาสมด้วยพระอาการเหนื่อยหอบทั้งวิ่งหน้าตาหม่นหมองสูบตาลายเพราะไม่ได้กินข้าวมาแต่เช้าแต่แล้วก็ใจหายเมื่อพบว่าบริเวณอาสมเงียบเหงาลูกน้อยที่ทรงคิดว่าจะนั่งชะแงแลคอยก็มองไม่เห็นรีบเสด็จเข้าไปในอาสมของตนเองไปค้นที่อยู่ของตนเองตรัสเรียกชาลีลูกแม่คันหาลูกแม่ไปไหนเธอร้องเรียกหาลูกของเธอสุดเสียงก็ไม่พบไม่มีเสียงขานรับเลยแม้แต่น้อยตรงไปยังอาสมของพระสามีเฝ้าทูลซักถามพระบรมราชฤาษีก็ทรงนิ่งไม่พูดด้วยพระเวสสันดร นั่งเฉยเหมือนต่อไม้เห็ดอึ่งตึงคือหมอบอสางว่าวบนน้ำควมเดียวกับบวองมันเหมือนกับไม่ได้ยินถามแล้วเหมือนกับคนหูหนวกหูตึงเหมือนกับคนนอนหลับสุดปัญญาจึงรีบเสด็จค้นหาต่อไปอีกปากก็กู่ร้องตะโกนคันหาชาลีลูกของแม่เอ๋ยนางร้องสุดเสียงไปอยู่ไหนลูกมาหาแม่แล้วแม่มาแล้วเสียงเงียบเสียงสะท้อนกล้องกังวานกลับมากระทบหูของพระนางก็เป็นเสียงของนางเองเป็นเสียงสะท้อนมาจากเวิ้งผาในยามราตรีการเสียงย้อนดังมาจากเวิ้งผาโน้นเหมือนพูดพลายจะพากันล้อเลียนเยาะเย้ยชะตากรรมของนางพลางก็วิ่งวนไปตามสถานที่ที่คิดว่าลูกจะไปหลบซ่อนอยู่จนเวลาล่วงเข้ายามดึกแสงจันทร์พล่างพลายจับอยู่บนยอดพึกที่น้ำค้างชุ่มฉ่ำทำให้แลดูเป็นเงาวาบวับเงาตะคุ่มตะคุ่มในป่าเงาแห่งแมกไม้เหมือนเกล็ดน้ำตาของป่าภัยแสดงความวิโยกโศกเศร้าด้วยเสียงลมปะทะพุ่มไม้ในยามสงัดก็ฟังไปว่าเหมือนเสียงลูกบ่นพิไรเรียกแม่อยู่อย่างกระซิกกระซี่ภาวะโลดเข้าไปใกล้พลันทุกสิ่งทุกอย่างที่หวังก็สูญหายในที่สุดยังย้อนกลับมาเฝ้าพระราชฤาษีเป็นครั้งที่สองทูลถามแต่ว่าพระเวสสันดร นั้นก็ไม่พูดจาอะไรเลยนางก็ทูลถามแสนวิโยคโศกสันสุดกำลังถ้าแม้นจะมีการตัดแก่นางมั่งก็จะ
ไม่เป็นการดีพระเวสสันดรคิดว่าจะให้นางได้มีความโกรธเอาความหึงหวงเข้ามาหักความโศกให้เสื่อมลงพระองค์จึงเอื้อนอัดตรัสประพาสครั้งแรกว่าจะไม่พูดนะถามครั้งนี้มันดึกแล้วจะไม่พูดก็ยังไงหรอในที่สุดก็เลยพูดกับนางโดยคิดว่าจะหาเรื่องหรือความหึงหวงนี่มาทำให้นางโกรธแล้วความโกรธนี่จะไปทับความคิดลูกให้อารมณ์หนึ่งมาทับอารมณ์หนึ่งอันนี้ควรจะต้องทำความรู้จักจิตใจดวงเดียวอันนี้มันไม่เกิดพร้อมกันทั้งความโกรธและความโศกเศร้าทั้งความรักและความชังเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้เมื่อความรักเกิดขึ้นความชังก็ตายไปเมื่อความชังเกิดขึ้นความรักก็ตายไปเมื่อความโกรธเกิดขึ้นอารมณ์อื่นก็ตายไปเมื่อความโศกเกิดขึ้นอารมณ์อื่นก็ตายไปมันมีเกิดมีตายในหัวใจดวงนี้ท่านจึงกล่าวว่าเกิดทีไรเป็นทุกข์ร่ำไปทุกขังชาติปูนับปูนังเกิดทีไรเป็นทุกข์ร่ำไปนัตถิทุกขังอชาตัสสะความทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดคือเกิดทางใจโยมลองทำใจไม่ให้มันดีใจไม่ให้มันเสียใจให้มันเฉยๆให้มันว่างๆดูเป็นจิตว่างว่างว่างตรงนี้ไม่มีความทุกข์โศกนะโยมนะทำยังไงจะเกิดจิตว่างนี้ได้พระพุทธเจ้าสรรเสริญที่สุดอสุญโยโลโกนี่อรหันเตหิอัตตะโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้าทำจิตอย่างนี้ได้ถึงพระพุทธเจ้าท่านเคยบอกกับโมคคัลลัตให้มองโลกเป็นของว่า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 งจากความรักความชังเอาเป็นนั้นว่าผ่านไปพระเวสสันดรนี่ก็หันมาพูดกับนางพูดถึงตรงนี้บอกว่าเมื่อตอนเช้านางจะจากเข้าสู่ป่าดงพงไพรนางได้พร่ำรำพันฝากลูกปานใจจะขาดตายไปแล้วก็กลับมาฝากสั่งลูกแล้วก็สั่งผัววนไปเวียนมากว่าจะออกจากอาสมได้เอื้อนอ้อยอยู่ตรงนั้นไปแล้วก็กลับมาสั่งแล้วก็จากไปกลับมาสั่งกว่าจะไปได้ด้วยความยากลำบากเธอเสแสร้งแกล้งทำเหมือนเธอรักลูกรักผัวปราณจะเกินแต่เสร็จแล้วเธอต้องเขียวคำยำคืนมาจากมากับแสงเดือนแสงดาวเธอคิดว่าเราไม่รู้เห็นว่าฤาษีชีภัยเป็นคนโง่ซะฉันรู้หรอกนาเธอไปทำอะไรในป่าในเขากับฤาษีองค์อื่นหรือเทพพยาธรนี้ละนาน้ำใจจริงออกมาแล้วอยู่ในป่าในไพรไม่ถึงปี 6-7 เดือนเท่านั้นจิตใจเธอก็เปลี่ยนแปลงไปแน่ว่าเขาไปนั่นในกันนี้คนอีสานบ้านเราเทศเรียกมาฉีกัน3ปาโตว่าขึ้นมาลวดปาโตว่านั่งก็มาแต่เสานั่งดวนเขาแสวงหาดวงพระลาโลกใหม่เอามาไหวแซ่แรงง่ายจีมีทั้งวันนี่นั่งเคี้ยวขึ้นเขามาคำเคี้ยวคำเขามาเฮื่อนด้วยรัศมีเดือนดาวดูหยาบหอยว่านั่งเล่นหลากหลายประการในป่าหิมพันธ์แหล่งหลายยอมมีคนแก่วกาแท้ดีลีคือละซีและผ่านป่าคนหายกลัวทิพย์พญาถอนพระเนจรเดินป่าใหม่เขาไก่และกะกาวมาหญ้าลิงสองตามือขั้วขวากวาดนี่กิ่วฝาดเนื่องนั้นเม่นมานั่งกระทำการทันใดไผกระบอมีหูเม่นมานั่งในหลักเล่นสู่ไผกระบอมีเห็นบัดนี่ย่างมากกังวลอยู่แจ่วแจ้วแจ่วแจ้วให้หาสองลูกแก้วว่าเสียดายเด้อว่าสันมาที่เอ้ยสั่งตีนี้จากเทือนพอเทือนนั่นว่ามีไม่ไพ่ไม่ไรไม่บงหงตีนี้จากสาพอสานั่นว่ามีดอกบัวผู้หญิงทั้งหลายตีนี้จากผัวพอผัวนั่นว่ามีเอียงจากสิ่งความจังสี่พันว่าไหวกระมาได้แกนาดไถลาสมาธินี่จ้าเป็นผัวหนึ่งเมื่อเดียวก็ยังได้หูห่างเป็นพญาเจ้าสั่งยังได้ยางทางตีนท่านวางไปอย่างนี้ท่านเล่นเสียมก็ใช้เวลายาวนานพระนางเสียใจมากดูหรือเราและยอมเสียสละทุกอย่างแม้จะเปิดโอกาสให้แต่งงานกับชายอื่นในสีพีเชตุดรหรือให้กลับไปอยู่มัทราชแล้วมีโอกาสมากเรายังไม่ทอดทิ้งพ่อรักผัวสุดหัวใจแต่กลับมาแล้วความจงรักภักดีดูสิมองไปเห็นคุณค่าของเราเลยนางเป็นก้อนก็มาจุกอยู่ในลำคอสุดที่จะเอ่ยอ้างขึ้นมาได้นางร้องได้คำเดียวว่าพระเจ้าพี่แค่นั้นเองแล้วนางก็สลบสิ้นสติสัมปรดีนางก็หมดความรู้สึกเพราะว่าความเสียใจที่ผัวเข้าใจผิดและเสียใจที่คิดถึงลูกปราณดวงตาและหัวใจประดังประเดกันเข้ามานางก็เลยทนไม่ไหวในช่วงนี้เองที่ถูกประชดประชันที่แสบเผ็ดสำหรับคนรับผิวบางหรือกุลชนที่ได้รับการอบรมมารยาทอย่างดีแต่ถ้าจะใช้หู
อย่างสามัญฟังกันแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่มีพิษสงเท่าไหร่นักสำหรับพระนางมัททีนั้นนับว่าเป็นประสบการณ์ที่สุดจะทนทานได้ถึงกับลืมลูกไปชั่วขณะความเศร้าอะไรหายไปมีแต่ความเจ็บความอายอัปยศอดสูเข้ามาครองแทนนับว่าสมความมุ่งหมายของพระเวสสันดรเพราะการที่พระองค์กล่าวประนามมัททีด้วยคำหยาบและดูหมิ่นเกียรติศักดิ์ของกุลสตรีเช่นนี้ก็โดยประสงค์จะเปลี่ยนอารมณ์ของพระนางให้คลายเศร้ามาเป็นความอายและเจ็บแค้นพระองค์ทราบดีว่ามัททีเป็นผู้หญิงที่ถือตัวถือคุณงามความดีมีความยึดมั่นในศักดิ์ศรียิ่งและภาคภูมิใจในความเด็ดเดี่ยวไม่ลอเลในบุรุษเมื่อมาถูกประนามจากคนที่นางจงรักภักดีเข้าเช่นนี้ก็มีผลทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนไปความโศกเสื่อมสางสงบจิตเพราะเจ็บใจจึงก้มพระเศียรศพกราบไหว้วันทาพลางนางทูลสนองพระบัญชาว่าพระพุทธเจ้าค่ะควรไม่ควรสุดแท้แต่พระองค์จะทรงกรุณาโทสานุโทษเป็นล้นกล้าวด้วยข้าพระพุทธเจ้ากลับมาเวลาค่ำทั้งนี้เพราะเป็นกะลีในไพรสนศึกษาทุกสิ่งในสารพันก็แปรปวนไปทุกประการทั้งพื้นป่าหิมพานต์ก็มันหวั่นไหวไปอยู่วิงเวียนเปลี่ยนไปมืดมองไม่เห็นสิ่งใดข้าพระบาทนี้ร้อนรนไม่หยุดหย่อนแต่สักอย่างเดียวแต่เดิมมาก็บังเกิดประหลาดลางขึ้นในกลางพนาลีพบพญาราชสีสองสามเสือสัตว์จะกัดหน้าก็ไม่กัดมาไม่ได้พอสิ้นแสงอนุทัยจึงได้คลาเคลื่อนใช่จะเหมือนพระองค์ทรงดำรินั้นก็หามิได้พระเวสสันดรก็พูดต่อไปอย่ามาหาเรื่องพูดฉันรู้แล้วล่ะราชสีหรือฤาษีออกใหม่อยากแกล้งทุกวันทำไมไม่มีราชสีหรือฤาษีองค์ใหม่หรือว่าทิพยาธรองค์ใหม่นางเจ็บช้ำน้ำใจในที่สุดนางก็สลบไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้โอ้อกใครจะอาภัพจะพิกลเหมือนอกของมัททีไม่มีเนตรหน้าที่จะทรงสงสารสังเวชโปรดปานนี้ว่ามัททีนี่เป็นข้าเก่าอยู่จริงๆช่างคอยติงปริพาทได้ลงคอไม่คิดเลยนางสลบไม่มีสติสัมปรดีหลับสนิทเหมือนกับคนนอนหลับดีๆนั่นเองเสร็จแล้วพระเวสสันดรมีสติกลับเข้ามาครองอยู่ในความรู้สึกว่าบัดนี้เราได้ทรมานนางมากซะแล้วก็ลดองค์ลงไปอุ้มเอามาทีโอ้ยตายแล้วเนาะบัดนี้พระท่านเสร็จแล้วพระเวสสันดรได้เอาน้ำมาประพรมนางให้ฟื้นตื่นขึ้นมาด้วยความรักและความสงสารที่ได้ทรมานนางมามากนางรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อตนเองได้นอนอยู่ในตักของพระเวสสันดรนับแต่สะดุ้งตื่นจากบรรทมนั่นนะนางเห็นอย่างนี้แล้วนางก็เลยรีบทะลันออกจากตักของพระเวสสันดรด้วยสติกราบลงแล้วก็ละล่ำละลักถามหาลูกลูกของเราไปไหนลูกของเราไปไหนดูนี่คืออารมณ์ของแม่แม้จะสลบสิ้นใจฟื้นขึ้นมาอารมณ์แรกก็ไปอยู่ที่ลูกอีกแล้วนางสลบไปเพราะห่วงลูกฟื้นขึ้นมาเพราะความรักของลูกที่ถามพระเวสสันดรนั้นอดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวว่ากันว่าลำพึงลำพันอยู่จนอ่อนใจถ้าหากนางตายหรือว่าสิ้นชีวาสวรรคตคตอยู่ที่สีพีเชตุดรก็จะได้จัดการกับศพอย่างยิ่งใจแต่บัดนี้นางมาสิ้นชีวิตอยู่ปราบภัยก็คงจะมีแต่เสียงจักจั่นเรไรเป็นเครื่องดนตรีขับประโคมลำพึงลำพันเอาน้ำมาลดมาเป่ามาสองนางก็เลยฟื้นขึ้นมาแล้วก็ถามหาลูกต่อพระเวสสันดรก็เล่าให้ฟังว่าบัดนี้ได้ทานให้แก่ชูชกไปแล้วนางได้ยินอย่างนั้นแทนที่นางจะโกรธจะเสียใจกับลุกขึ้นกล่าวแล้วก็พนมมือสาธุอนุโมทนายินดีด้วยกับโพธิญาณขอให้การให้ทานครั้งนี้จงเป็นปัจจัยแก่โพธิญาณแด่เสด็จพระราชฤาษีพระองค์พี่นั้นตามความปรารถนาด้วยเถินพื้นแผ่นดินทนไม่ได้ต่อความรู้สึกอันเป็นบุญศรัทธายิ่งใหญ่ได้หวาดหวั่นไหวเสียงเทพเจ้าทั่วทั้งหิมวันตะบันพดก็สาธุการกับนางนี่เห็นไหมเป็นอันว่ากันมาทีนี่มันได้จบลงเพียงแค่นี้หลังจากนั้นมันก็ว่ากันต่อไปว่าชูชกนั้นได้เดินทางไปตกตอนเย็นก็ไปแขวนเปนอนบนยอดไม้ไปถึงทางสี่แพร่งก็ไปแขวนเปนอนบนยอดไม้
จำได้ว่าตะวันมันตกดินทางนี้ตะวันมันขึ้นทางนี้กรุงศรีพีเชตุดรอยู่ทางโน้นนครกลิงกลัดอยู่ทางนี้พรุ่งนี้ถ้าเกิดมืดฟ้ามัวฝนไม่รู้จากทิศทางเราอาจจะหลงทางก็ได้ก็เลยขึ้นไปแขวนเปรนอนเราจะต้องหันหัวไปทางบ้านเราเตินมาเวลาใดบ้านเราก็อยู่ทางหัวนอนเราเวลานั้นแขวนนอนแล้วก็ผูกเด็กสองคนไว้ใต้ร่มไม้มึงจะไปไหนนะคิดว่าเสือสางคางลายมาให้มันกินเด็กสองคนส่วนชูชกนั้นสบายนอนฟรีอยู่ปลายไม้ยุงก็ไม่ได้กินส่วนเด็กสองคนนั้นทั้งริ้นไหลเหลือบยุงต่างๆเกินเต็มไปหมดและบังเอิญมีเทวดาสองตนเนรมิตตนเองเป็นพระเวสสันดรและนางมัทีมาโอมากอดมาไล่ยุงให้สองกุมารได้นอนหลับด้วยความสุขชูชกก็หลับอยู่บนยอดไม้ไกลห่างจากเหลือบยุงริ้นไหลแล้วในคืนนั้นก็เทวดานั่นเองได้จับหัวชูชกหันอีกทีหนึ่งหันไปทางกรุงศรีพีเชตุดรพรุ่งนี้ให้ชูชกหลงทางเข้าใจว่าทางโน้นเป็นบ้านกะลิงคลั่นจะได้เดินทางไปก็พอดีไปเข้ากรุงศรีพีเชตุดรพอดีพญาสนชัยก็จะได้พบได้เห็นนี้แหละนะหรือว่าคนดีผีคุ้มคนดีพวกเทวดาฟ้าดินท่านก็ดูแลอยู่อย่างนี้ขอให้สร้างคุณงามความดีไว้เถิดโยมนี่คือบารมีของพ่อของแม่คอยคุ้มกันบารมีที่เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อย่าได้คิดว่าความดีนั้นจะไม่สำลิดผลแม้แต่เทวดาก็ยังทนอยู่ไม่ได้ต้องมาช่วยเหลืออย่างนี้และในคืนนั้นเองพระเจ้าสีพีราชคือพระยาสนชัยที่กรุงเชตุดรนครสีพีนั้นคืนนั้นพระองค์ก็นอนหลับฝันเป็นไงฝันว่ามีคนหนึ่งเอาดอกบัวมาให้สองดอกดอกหนึ่งกำลังแย้มบานอีกดอกหนึ่งกำลังตุ่มตุ่มพอรับเท่านั้นเองดอกบัวที่แย้มบานนั้นก็ร่วงโรยลงมาในอุระในอกร่วงโรยลงมาแล้วก็หอมกลุ่นไปหมดเลยทั่วทั้งพระบรมมหาราชวังดอกตุ่มๆนั้นก็แย้มบานแล้วก็ร่วงโรยเป็นกลิ่นเกสรลงในอกอีกแล้วก็หอมกลุ่นตื่นขึ้นมาก็พอดีให้พวกหมอโหรประจำราชสำนักมาทำนายโหรในสำนักบอกว่าจะมีคนสุดที่รักที่จากไปนั้นสุดหัวใจจะได้มาให้ท่านพบได้เห็นเป็นยอดบุญยอดขวัญตาขวัญใจทีเดียวไม่เชื่อก็รอคอยดูนี่ความฝันมันมีสองฝันสามฝันในเรื่องนี้นางมัททีก็ฝันว่าฝันขิวน้ำกันทั้งนั้นอันนี้ก็เรียกว่าบุพพันธิมิตานิสุปินังปัสสติเทวดาฟ้าดินท่านมันเป็นบุพนิมิตจากบุญกรรมหรือบางทีก็เป็นเทพสังหรณ์มาให้รู้เป็นอย่างนั้นเป็นอันว่าเราผ่านไปทั้งกุมารทั้งเรื่องมัทชีแล้วก็เข้าสู่สักกะบันสักกะแปลว่าชื่อของพระอินทร์บัพพะแปลว่าบทบั้นบั้นว่าด้วยพระอินทร์โจบทบันตะกบันบันมวนมาที่บันมวนท่ามไห่ผ่านไห่แก่ผ้ามยากเทเดอย่างน้ำผ้ามหาขัวผากีพีล่นมาผจญน้ำตักสองจู่ดังงูเอาเป็นว่าผ่านไปเข้าสู่สกบัน43พระคาถาบทนี้เกี่ยวกับเรื่องพระอินทร์พื้นแผ่นดินหวาดวันไหวเขาสินเนนุราชสันสะเทือนบ่อยครั้งพระอินทร์ก็ชักจะตื่นตัวว่าเอ๊ะทำไมแผ่นดินนี้มันหวาดวันไหวบ่อยๆเขาสินเนนุราชนี่สันสะเทือนบ่อยๆก็ทรงทอดพระเนตรดูเหตุภัยก็เลยแจ้งใจในพระเวสสันดรหวังนั้นนะแม้นี่ให้ทานลูกให้ทานสิ่งของถูกขับไล่มายังไม่พอต่อไปนี้จะต้องให้ทานเมียแน่ๆถ้าอย่างนั้นเราอดไม่ได้แล้วที่นั่งของเราร้อนรนกระวนกระวายสงสารเหลือเกินเราจะต้องรีบไปขอนางมัททีนี่แหละซะก่อนปลอมตัวเป็นพรามไปถ้าหากเราไม่ไปชิงขอซะก่อนคนอื่นจะมาขอเอาอีกเดี๋ยวชูโชคมันกลับไปนู่นเดี๋ยวมันไปบอกคนอื่นพรามอื่นก็จะมาขอเดี๋ยวก็จะให้มัททีนี่ไม่ควรฆ่าแก่ชายใดในโลกควรแก่พระเวสสันดรคนเดียวเท่านั้นในที่สุดก็เลยรีบมาปลอมแปลงตนเองเป็นชูโชคภาค2เป็นพรามแก่อีกคนนึงเข้ามาหาพระเวสสันดรมองเห็นว่าเอ๊ะนี่มันยังไงแน่วะเนี่ยฮะมาจากไหนเนี่ยมาถึงก็มากราบว่ากับผมเป็นทลิตโทเป็นคนทุกคนยากไร้ตั้งแต่เกิดมาทุกอย่างลำบากขอทานเขากินอยู่ตลอดการยังไม่พอตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีลูกไม่เมียกับเขาเลยทำยังไงจะมีบุญวาสนาอย่างน้อยมีเมียกับเขาสักชาติหนึ่งสักคนหนึ่งขี่ร้ายทายเปรตเป็นขี่ลิ้วขี่เลเม่ล่างนางไม้เป็นเศษของใครก็ตามเถิดแม้จะเป็นเศษเป็นเด่นนางลมชั้นต่ำๆจากซอกมุมสกปรกไหนก็ยังไม่เคยได้พบได้ผ่านบอกภาษาบ้านเฮาบ่เคยพอน้ําเพิ่นแต่เคยเหนียวนั่นว่าซั่น
ขอให้พระองค์นี้ผู้ปรารถนาโพธิญาณ นั้นได้มอบนางมัทชีนี้ให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเวสสันดรเมื่อได้ยินดังนั้นคำขอของคนยากและคำขอร้องของคนขัดเป็นเสียงเพลงสวรรค์ของนักบุญพระเวสสันดร นี้ก็ดีใจตกลงสาธุพราหมณ์ท่านจะต้องได้ดังปรารถนาเราจะมอบให้แน่นอนว่าแล้วก็เอาน้ำเต้ามาเลยจะหลั่งน้ำท่านแล้วได้หยาดน้ำบุญสิคำทรงน้ำวะสันจะตรวจน้ำจะยกน้ำมาทีนี่ให้แก่พราหมณ์แต่ปรากฏว่าลืมนึกไปว่าเอ๊ะเราเนี่ยเหมือนกับเขาไม่มีหัวจิตหัวใจนึกยังไงใครมาขอก็ให้ยังไม่ได้ถามนางสักหน่อยว่านางจะยินยอมหรือไม่เพราะความจริงนางก็มีหัวจิตหัวใจไม่ใช่ผ้าอิฐผ้าปูนอะไรเนี่ยพอคิดเท่านั้นเองเหลือไปดูนางความเร็วสูงให้มันจบลงดังกล่าวแล้วพอเหลือไปมองดูนางมัทธีพระวาตนเองนั้นไม่ได้ขอร้องแล้วก็ไม่ได้ถามนางสักหน่อยจะยกให้ไม่ทราบว่านางจะยอมให้ด้วยหรือไม่นางมัทธีนั้นเหมือนกับรู้ใจของราชฤาษีผู้เป็นสวามีก็เลยบอกว่าเสด็จพี่อย่าได้ห่วงหม่อมฉันเลยมัทธีพร้อมจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนาวาให้เสด็จพี่ขี่ไปสู่มหานฤพานสัมมาสัมโพธิญาณนู้นอย่าได้ห่วงหาอะไรห่วงใยอาวรเลยจงยกมัทธีให้เถิดไม่ต้องห่วงมัทธีเห็นด้วยอนุโมทนาว่าแล้วก็มือหนึ่งจับแขนนางมัทธีอีกมือหนึ่งก็จับตั้มเต้าน้ำที่เรียกว่าน้ำเต้าทองสวรรณพิงคานนั้นหลั่งลงในมือของพราหมณ์และอธิษฐานใจสาธุด้วยเดชแห่งการให้ทาละเป็นทานให้เมียเป็นทานแล้วให้ลูกเป็นทานแล้วบัดนี้ให้เมียเป็นทานขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเถินเมียของเราลูกของเราเรารักปานดวงตาปานหัวใจแต่เรามอบให้เพราะต้องการสิ่งที่เรารักยิ่งกว่านี้คือโพธิญาณฟ้าดินสถานสะเทือนทนไม่ไหวก็เลยหวาดหวั่นไหวอีกครั้งหนึ่งเทวดาฟ้าดินอนุโมทนาสาธุการข้าวตอกดอกไม้โปรยปลายลงมาจากสวงสวรรค์ทั่วทั้งหิมวันตะบันพ้นหลังจากนั้นชูชกภาคสองก็ชูนางมัทธีออกไปต่อหน้ายังไม่พอกอดพนางเลยทำท่าจะจูบจะลูบจะคำจะทำปุยี่ปุยำซะต่อหน้าเลยเหมือนหื่นกระหายแสดงอาการเพื่อยั่วยวนจิตใจของพระเวสสันดรว่าพระเวสสันดรจะมีความรู้สึกอย่างไรสมัยก่อนนู่นชูชกจูงลูกตีไปต่อหน้ายังคว้าพระขันคว้าเอาพระศรเลยศรชัยจะยิงพามแต่ช่วงนี้จะคว้าอะไรปรากฏว่าพระเวสสันดรมองดูเหมือนดูก่อนก่อนอิฐก่อนหินเหมือนดูต้นไม้ต้นไหลเฉยๆนั่นผัวกับเมียเขาจะทำอะไรกันก็ช่างเขามันเป็นสิทธิของเขาเราได้มอบให้เขาแล้วนี่คืออุเบกขามีพร้อมเสร็จจิตใจของท่านในช่วงนี้แข็งแกร่งเพราะเมื่อก่อนนั้นให้ลูกเป็นทานชูชกตีไปต่อหน้ายังทนไม่ได้มือคว้าใส่ศรชัยตั้งใจจะยิงพามบอกว่าพามชั่วช้าฮีละโหดโฉดชั่วช้าเลยฉะนั้นมาตีลูกตอนหน้าพ่อตีปลาต่อหน้าชัยแล้วมาอยู่ป่าดงพงไพมาแต่ตัวก็หาไม่ธนูสินซ้อนชัยก็ถือมาคว้าธนูมาจะยิงให้ขาดกลางก็เลยมีสติวิ่งเข้ามาตัดอารมณ์ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นว่าเวสันดรเนี่ยมันโกงการอะไรของเจ้าข้ากับเจ้าบ่าวกับนายก็จะเค้นจะฆ่าก็จะตีดีโบยกันเป็นเรื่องของเขาเจ้าอยู่เฉยๆไม่ใช่เรื่องราวอะไรของเจ้าสติมาทันก็เลยปลดชนวนมันออกตรงนั้นแล้วสตินั้นก็สูงขึ้นสูงขึ้นเพราะการฝึกตนความยิ่งใหญ่ของสติเป็นมหาสติมหาปัญญามาถึงช่วงสุดท้ายสกบันนี้พามภาคสองนี่เอานางมัทธีไปต่อหน้าไปกอดไปจูบทำท่าคืนกระหายร่านสวาดจะพิศวาสกันต่อหน้าจะแฮปปี้กันอยู่ตรงนั้นพระเวสสันดรมองเห็นแล้ววางใจไว้ใช่เหมือนดูก้อนอิฐก้อนหินดินทรายแบบมีความรู้สึกรักชังอะไรนี่เรียกว่าสติสัมปชัญญะมันมาทันแต่เสร็จแล้วพามคนนั้นก็สลดใจวางนางมัทธีแล้วกลับมากราบบอกข้าแต่มหาราชเจ้าราชฤาษีพระนางนี้ควรที่จะเป็นรัตนนารีแก่รัตนบุรุษมหาบุรุษผู้ยิ่งยอดคือพระองค์เท่านั้น
ไม่ควรเลยที่ข้าพระองค์จะไปเสพไปสมเอาไปเป็นลูกเป็นเมียมันห่างไกลเหมือนฟ้ากับดินนู่นเพราะเหตุนั้นกระผมได้คิดดูแล้วจึงขอฝากไว้คืนไว้ซะก่อนขอให้พระองค์ได้รับนางนี้ไว้แล้วก็ขอบอกไว้ว่าถ้าผู้ใดจะมาขอต่อไปอีกห้ามให้คนอื่นเด็ดขาดเพราะถือว่าผมเป็นเจ้าของแต่เดี๋ยวนี้ผมมอบไว้กับท่านท่านจะทำอะไรจะใช้การใช้งานพระนางนี่จะทำเป็นลูกเป็นเมียอย่างเก่าก็ได้ผมไม่ว่าอะไรแต่ห้ามมอบให้คนอื่นจะให้คนอื่นต้องให้คิดถึงผมผู้เป็นเจ้าของที่เวรคืนในขณะนี้นี่หมายความว่าประกันเอาไว้แล้วประกันไว้ไม่ให้ไปให้ใครเพื่อต้องการความเมตตาปานีจะให้เกิดมีความสวัสดีแก่พระนางมัทรีอันนี้ก็เรียกว่าบุญอันหนึ่งคุ้มครองคนดีทำคุณงามความดีมาตลอดนั้นเทวดาฟ้าดินท่านเห็นคนด้วยกันไม่เห็นผีสางเทวดาก็เห็นคนที่สร้างคุณงามความดีย่อมมีคุณงามความดีคุ้มครองอย่างนี้แลนางมัทรีจะหาพระอินทร์นี่ไม่แปลงร่างมาเป็นพรามมาขอไว้ซะก่อนไม่นานนักคนอื่นก็จะมาขอไปนางก็จะตกต่ำระยำยากทุกยากลำบากแต่นี่ด้วยอำนาจบุญเดือดร้อนไปจนถึงพระอินทร์กันเลยมาขอไว้เมื่อขอได้แล้วก็มอบเวรเขินให้แล้วก็วาจาผูกมัดเอาไว้ให้คนอื่นไม่ได้นะถ้าให้คนอื่นต้องให้คิดถึงว่าเจ้าของเขามีคือผมนี่แต่ท่านอยู่กับท่านนั้นท่านจะใช้ทำยังไงก็ได้เป็นเรื่องของท่านมอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดพราหมณ์แก่คนนี้ก็บอกว่ากับผมเนี่ยจะขอลาท่านไปแล้วล่ะผมไม่ใช่พราหมณ์ธรรมดานะเป็นสักพราหมณ์ว่าแล้วก็แสดงตนให้แก่พระโพธิสัตว์ให้ทราบชัดตามเป็นจริงว่าข้าพระองค์นี้หาใช่พราหมณ์หินชาติชั่วช้าไม่มาจากทิพยสถานแล้วก็แปลงกายกับเพศเป็นเท้าสกเทวราชลอยขึ้นเหนืออากาศเป่งรัศมีโอภาสดุจดวงที่วาก่อนยามจะรับขอบโลกในยอดเขายุคันธรแล้วก็เปล่งวาจาประทานพรสุดแต่พระโพธิสัตว์จะเห็นชอบ8ประการบอกว่าท่านต้องการพรอะไรขอมาเถิดผมจะให้พรท่าน8ประการพระเวสสันดรก็เลยลำดับนั้นก็เลยทรงชื่นชมต่ออาคันตุกะผู้น่าอัศจรรย์เมื่อจะขอพรต่อเจ้าจอมอมรินทร์ปิดสวรรค์จึงตรัสว่าข้าพระเจ้าคืออาตมาเนี่ยถ้าโยมจะให้พรจริงๆก็จะขอสัก8พรดังกล่าวแล้ว1ขอให้เสด็จพ่อได้ระงับความโกรธแค้นอย่าได้ยกพยุหะแสนยากรออกมาเข่นฆ่าแล้วก็ให้ยกพยุหะแสนยากรนั้นมาตามรับเสด็จคืนสู่นครเสวยสิริราชสมบัติต่อไปข้อที่2เมื่อได้รับอภิเษกเป็นกษัตริย์ดังเดิมแล้วขอให้ข้าพระองค์ข้าพระเจ้านี้ได้ปล่อยนักโทษผู้มีทุกข์จากเครื่องจองจำข้อที่3ขอให้ได้ทำนุบำรุงพระศกในกรไพร่ฟ้าอนาประชาราชทุกเพศทุกวัยโดยปัจจัยไม่รู้จะขาดแคลนทานปันตี้กับบ่ให้เบิดข้อที่4ขอจะได้รู้อำนาจความอยากที่เกิดขึ้นกับมาตุบคำใดจะได้เผลอจิตเผลอใจประกอบทารกรรมยินดีต่อมัทีนางเดียวตลอดชีพนี่ท่านหลายเคยอธิษฐานกันบ้างไหมผู้ชายสาธุทอนขอผู้ขาจะได้มีใจหักผู้อื่นผู้แพ่งนอกจากเมียผู้เดียวเหมือนพระเวทสันดรเนี่ยจิตใจเหมือนน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำต้องอธิษฐานต้องตั้งใจไว้ให้นางฟ้าเขียวๆลอยมาจากสวรรค์อัปสรเป็นแสนนางก็จะไม่สนใจเท่ามีเราคนเดียวให้มันเป็นอย่างนี้ข้อที่5ขอให้ทั้งพระโอรสธิดาจงมีอายุยืนนานยิ่งยงด้วยอำนาจดำรงแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมเมื่อพ่อสิ้นชีพข้อที่6เมื่อกลับสู่เมืองสีผีเชตุดรแล้วฝนทิพย์ที่มีเม็ดเป็นแก้ว7ประการจงตกลงมาในมหานครอย่าได้ขาดข้อที่7ขอให้มีจิตใจมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงต่อศรัทธาทานบริจาคทรัพย์ที่เป็นปัจจัยอยู่ไม่รู้จักสิ้นข้อที่8เมื่อดับขันแล้วขอได้อุบัติบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตและจุติสู่ปฐมชาติเป็นมนุษย์โลกใดบรรลุปรมาภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณสมเด็จท้าวสหัสสเนศทรงกำหนดทศพร8ประการแก่พระเวสสันดรแล้วก็อธิษฐานประทานอัฐวรพราตาตามเจตนาดังนั้นสาธุขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จสิทธมัทุสิทธมัทุสิทธมัทุเถิดว่าแล้วกันสักบันมันก็จบเพียงแค่นี้มหาราช69เราเร็วกันหน่อยวันนี้ไม่รอแล้วมหาราชก็กล่าวถึงพญาสนชัยแห่งกรุงศรีพีเชตุดรดังกล่าวแล้วเมื่อกี้เราพูดเกินของกันมหาราชไว้แล้วกันมหาราชไว้ก่อนว่าในคืนนั้นชูชกได้หลงทาง
เมื่อเทวดาจับหัวหันแล้วพระเจ้าสนชัยก็เลยฝันว่ามีคนเอาดอกบัวมาให้สองดอกดอกหนึ่งตุ้มๆดอกหนึ่งกำลังแย้มบานพอรับเข้าไปดอกที่บานนี่ก็ร่วงโรยเกสรลงในอกแล้วก็หอมกลุ่นไปทั่วพระบรมราชวังส่วนดอกที่สองนั้นพอรับไปก็แย้มบานแล้วก็ร่วงโรยสู่อุระสู่อกอีกหอมกลุ่นทั่วพระบรมมหาราชวังตื่นขึ้นมาให้หมอโหนมาทำนายก็บอกว่าโอ้คนสุดที่รักของท่านสุดหัวใจจากไปนานๆจะกลับมาให้พบให้เห็นเป็นแน่แท้นี่เริ่มต้นอย่างนี้เสร็จแล้วพอตอนสายๆมาชูชกก็หลงทางนึกว่าจะไปเมืองคลิงคราชเทวดาจับหัวหันก็เลยเดินไปโน่นสีพีเชตุดรเทวดาบังหูบังตาพวกนายทวารบาลพวกคนเฝ้าประตูไม่เห็นปล่อยให้ชูชกเดินผ่านเข้าไปโน่นถึงนะหน้าพระลานหลวงพระบรมมหาราชวังพระเจ้าสนชัยนั่งอยู่หน้าพระลานนั่นเลยมองเห็นเอ๊เด็กน้อยสองคนนี่เคยเห็นมาจากไหนวะรู้สึกจะคับคล้ายคับข่าวหวังกันแต่นะในที่สุดก็เลยดูไปดูมาอ้าวนี่มันร้านเรานี่ว่าก่อนวิ่งลงไปหาไปถามอุ้ยกันหาชาลีหลานรักมาแล้วปู่คิดถึงเหลือเกินใครพาเจ้ามาเนี่ยเออวิ่งเข้าไปแต่หลานสองคนนั้นไม่ยอมให้กอดบอกเสด็จปู่อย่าได้มาใกล้หม่อมฉันเลยหม่อมฉันเป็นคนยากคนจนหม่อมฉันไม่ใช่ขัตติยราชเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายตีนอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรวันนี้พกยาจกคนยากจนโถหลานรักของปู่ทำไมพูดอย่างนั้นใครพาเจ้ามาอันนี้คือคุณตาชูชกชูชกตอนนี้ก็ตกใจนี่มันอะไรกันแน่เว้ยกูเดินมายังไงเข้ามาถึงนี่ก็เลยสั่งทหารเลยพระเจ้าสนชัยเรียกทหารจับไอ้ชูชกไปเอาเด็กสองคนนี่มาจากไหนมึงไปลักมาใช่ไหมชูชกบอกวายไม่ได้เอามาผมไปขอมาเป็นไปไม่ได้ใครที่ไหนเขาจะให้ลูกให้เต่ามึงต้องไปลักมาแน่ๆมึงจะต้องหัวขาดในวันนี้ชูชกบอกว่าไม่ใช่ผมไปขอมาไม่เชื่อได้ถามเด็กสองคนนี่ดูเดี๋ยวพญาสนใจผมไปหาใครเป็นพระยิงพยานว่าใครจะให้ลูกให้เต่าไม่ใช่ผีบ้าลูกในดังดวงตาดังหัวใจมึงว่าของมึงเอาเองไปลักมาชูชกก็จนใจไม่รู้จะเอาใครมาเป็นพระยิงพยานก็เลยชี้ไปให้ถามเด็กสองคนนั้นดูในช่วงนี้แหละยอมเอ๋ยเขาก็ไม่มีคนถามก็ถามเด็กๆสองคนนี่ก็บอกจริงดังที่ชูชกว่าเพราะว่าเสด็จพ่อได้มอบให้แล้วก่อนที่จะมอบให้ยังตีราคาไอ้หม่อมชั้นนี่ผู้ชาลีนี่ทองพันช่างคำพันช่างส่วนกันหานั้นถ้าใครอยากได้จะถ่ายถอนต้องช้าง100ตัวม้า100ตัวบ้าน100หลังรถ100คันแล้วก็ยังมีทาสีทาสาอย่างละ100เงินอีกอย่างละพันช่างพันช่างทองคำว้าถึงขนาดนั้นแม้ในช่วงนี้เองคนทั้งหลายก็เปล่งวาจาแซ่ซองด้วยความคำด่าโดยเฉพาะอำมาตย์ทั้งหลายบอกพระเวสสันดรคนชาติชั่วอัปรีจังไรดูสิอยู่บ้านอยู่เมืองก็ยังทานช้างจนถูกไล่ดียังไม่เข็ดไม่ลาเขาไม่ขอลูกก็ยังให้ลูกอีกจังชั่วช้าลามกบัดสีซะจริงๆชาลีได้ยินอย่างนั้นทนไม่ได้ชี้หน้าด่านี่คนชาติชั่วตนเองทำไม่ได้ยังไปเที่ยวด่าว่าคนอื่นพระเวสสันดรพ่อของฉันเนี่ยท่านมีจิตใจเสียสละเมตตาปานีอย่าว่าแต่ช้างเลยเงินทองทั้งหมดท่านมอบให้แม้แต่ลูกท่านก็ยังให้ทานคนอื่นที่ปรารถนาจิตใจของท่านสูงส่งละแกเนี่ยเคยทำบุญหรือเปล่าแม้แต่บาทเดียวก็ยังไม่เคยตนเองทำไม่ได้มือไม่พายเอาเท้าลาน้ำอีกเสด็จปู่เลี้ยงไว้ทำไมคนสอพออย่างนี้ทำไมไม่ใส่หัวหนีออกจากบ้านจากเมืองเห็นไหมลูกที่ดีย่อมรักษาศักดิ์ศรีของพ่อแม่เขาด่าพ่อแม่ก็ออกมาคัดค้านแทนเนี่ยแม้ถึงขนาดนั้นพวกอำมาตย์สอพอทั้งหลายก็ต้องได้เอาขันห่ามาขอเข้ามาแก่ชาลีว่าได้พูดจาพล่อยๆออกไปนึกไม่ถึงนี่เห็นไหมล่ะลูกที่ดีก็คลุ้มครองศักดิ์ศรีของพ่อแม่ได้ทั่วสารทิศชี้หน้าด่าพระยาสนชัยได้ยินดังนั้นก็นึกนี่เสื่อมากใหม่บ่หลนไกกกเนี่ยผมดกบ่หันเป็นหัวลานลูกคนดีก็ต้องเป็นอย่างนี้บอกตนเองนะบาทเดียวไม่เคยทานพอฉันทานได้แม้กระทั่งลูกยังมามีหน้ามีตามาว่าเขาเองหน้าไม่อายอมาตย์สพอย่างนี้ใส่หัวมันออกไปจากพระราชวังพระเจ้าสนชัยไปหานางโพ
ผุดสดีมาดูหลานวิ่งมาหาหลานหลานไม่ให้เข้าใกล้บอกหม่อมฉันเป็นวณิพกยาจกคนยากจนเมื่อใดยังไม่ถ่ายถอนออกมาก็ยังไม่พ้นจากความเป็นทาสเดี๋ยวนี้เป็นทาสทาสีทาสาเขาอยู่ว่าแล้วพระยาสนชัยก็สั่งอำมาตย์บริวารนายผู้รักษาประคังขนเงินขนทองออกมาถ่ายถอนตามราคาที่ตีไว้อีตอนนี้ชูโชคก็เลยได้เป็นพระเอกเงินอย่างละ 2,000 ช่างคำ 2,000 ช่างช้าง100ตัวม้า100ตัวปราสาทบ้าน100หลังแล้วกับคนชายหญิงชายอย่างละ100อีช่วงนี้แหละท่านสาธุชนเอ๋ยลืมนางอมิตตาเสียสิ้นกินซะยกใหญ่เลยกินจนไม่ย่อยแล้วก็เลยตายท้องนี่แน่นแล้วก็ตายไม่มีนะท้องแตกในพระไตรปิฎกไม่มีแต่พวกเราก็พูดกันทองพำแตกดังปูทองพำลูดังปางถึกไม่ห้างตายพอหอยสาวสำนอยตายพอพันหนีบ่ทันตายหลายกว่านั้นถึกเงินปัญญาตายไปแตกเพไปด้านหนึ่งผมทำรู้ถึกนักปราชญ์อาจารย์ตายเป็นหมื่นเป็นยังจะมาตายหลายแถวพวกนักปราชญ์อาจารย์ทั้งหมดนั่นถ้าจะว่ากันตามความจริงแล้วทำไมเอามีดมาเสียบพุงจึ้งมันไม่แตกดอกกินยังไงก็ไม่แตกนั่นเป็นปริศนาซ้อนทำเป็นฟิสิกัลเวย์ออฟสปีกิ่งเป็นทำเป็นปุคลาที่ฐานาสอนเราให้รู้ชูชกได้ทรัพย์สมบัติฮีโตประเทศะได้มากก็เลยกินอย่างยิ่งใหญ่ไม่ย่อยก็เลยท้องแตกตายนั่นเป็นอย่างนั้นชูชกมหาราชเอ็มก็จบลงไปเพียงเท่านี้หลังจากนี้เราก็โศกสักตินครกันสักตินี่มี36คาถานครกัน49ครับสนพระเจ้าสนชัยศรีพีเชตุดรก็ได้ปรึกษาหาลือกับนางพุทธสดีควรที่เราจะต้องไปเชิญพระเวสสันดรกลับสู่พระนครเราได้แล้วชาวบ้านชาวเมืองก็คงจะหายโกรธหายแค้นทุกคนมีความเมตตาปานีต่อกันหาชาลีผู้ทุกข์ยากคิดถึงพระเวสสันดรบ้านเมืองก็ไม่อยู่เย็นเป็นสุขเท่าที่ควรแล้วพระเวสสันดรจากไปความโกรธก็ได้จางหายไปครั้งแรกจะให้เอาช้างเอาม้าเนี่ยไปให้กันหาชาลีนำทางไปสัก2คนแล้วก็พาช้างพาม้าไปแห่กลับมานั้น2คนนี้ไม่ไปดูสิตอนไล่ออกจากเมืองนั้นแห่กันทั้งบ้านทั้งเมืองมาเดินประท้วงโย่โย่โย่ไล่ให้เสด็จพ่อเสด็จแม่หนีที่ตอนจะไปเอากลับมาเนี่ยให้เด็กปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมไปตามกลับมามันไม่สมเหตุสมผลสมศักดิ์ศรีหม่อมฉันไม่ไปในที่สุดพญาสนชัยก็เลยตกลงจะต้องไปซะเองไปซะเองทั้งนางพุทธสดีว่างั้นเถอะนะแล้วก็พากันแห่แหนแตนแต้ไปกองทัพแสนยานุภาพอันเกรียงไกรกองทัพช้างกองทัพม้าใส่ไปติดธงสีพีเชตตุดรโอ้ยเสียงสนั่นวันไหวพระเวสสันดรกับพระนางมัททีอยู่ด้วยกันได้ยินเสียงกึกก้องโกลาหลมาก่อนนึกขึ้นมาได้ว่าข้อนี่คงจะเป็นข้าศึกษามันตราชต่างนครที่ยกพยุหะแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอำนาจสีพีเชตตุดรยึดได้แล้วก็คงจะตามมาเข็นข้าเสี้ยนน้ำลูกของพระเจ้าสนชัยในป่าไปเถิดมัททีเอ๋ยจูงแขนนางวิ่งเท่านั้นเองพระเวสสันดรกับยานคือกันไหนแต่ว่าพระนางมัททีนั้นไม่มีความคิดอย่างนั้นคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นสีพีเชตุดรคงจะมาแห่เรากลับพระนครเป็นแน่แท้นางคิดอย่างนั้นมั่นใจอย่างนั้นและเมื่อวิ่งขึ้นไปบนยอดเขาสูงส่งขึ้นไปก็เหลือบมองลงไปเห็นธงประจำเรียกว่าธงของสีพีเชตุดรแน่ๆโอ้นั่นเป็นเครื่องหมายก็เลยกลับเถินมาหลังจากนั้นพระเจ้าสนชัยก็ไปถึงอาสมพระเวสสันดรกับนางมัททีต้อนรับด้วยอาการโศกเศร้ากันและแสงร้องไห้กันอยู่ชั่วคู่พระนางพุทธสดีก็เสด็จถึงวิสาสะกันอยู่สักพักใหญ่พักพักใหญ่เอาผ้าเอาอะไรมามอบให้มาถามไทยอยู่เย็นเป็นสุขยังไงลูกเอ๋ยยังพออยู่พอทนหรืออยู่ในป่าในเขาผิวกายของเธอค้ำไปก็ไม่เป็นไรก็โผล่อยู่ได้ตอนนี้สี่กษัตริย์พระเวสสันดรนางมัททีพุทธสดีและสนชัยกำลังสนทนากันอยู่เสร็จแล้วสองกุมารก็เสด็จเข้าไปพอพระนางมัททีเหลือบเนตรเห็นสองพระลูกรักพากันเดินต่อยต่อยเข้าสู่เขตอาสมเท่านั้นพลันนางก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างเสด็จละจากพ่อและแม่สามีวิ่งผวาออกจากศาลาชาลีกันหาพอเห็นแม่นางก็วิ่งเคียงกันโผล่เข้าอ้อมกอดของแม่มีอาการเหมือนแม่ไก่วิ่งกลางปีออกต้อนรับลูกและลูกไก่ก็พากันวิ่งเข้าซุกใต้ปีกของแม่ทั้งลูกและแม่ส่งเสียงกันแสงร้องไห้อย่างลืมสติร้องไห้โฮเลยนึกว่าตายจากแล้วลูกเอ๋ยเสร็จแล้วความรู้สึกปะทะกันในหัวอกมีทั้งดีใจและสังเวชสงสาร
สิ้นเสียงกันแสงสามแม่ลูกต่างก็ล้มพับแน่นิ่งไม่ติงกายณกลางพื้นหญ้าหน้าอาสมนั่นเองสลบอีก3 4กษัตริย์อีก3กษัตริย์ประทับทอดพระเนตรได้เห็นดังนั้นก็สุดที่จะทนทานและเห็น3แม่ลูกที่มีอันเป็นไปเช่นนั้นก็พากันวิ่งออกจากศาลาต่างเข้าพระไทยเข้าใจว่ามัททีกันหาชาลีถึงแก่ทวิงคุปที่วงคตตายเสียแล้วแน่นอนเกิดวิปโยคโศกสลดอย่างเหลือกลั้นพันอีก3พระองค์ก็ล้มวิสัญญีพากันสลบหลับกองทับกายกันเลยกันอย่างน่าอเนจอนาถใจแม้บรรดาพระหุพหลจตุรงพลเกษนาองค์ข้ามนตรีและนักสนมนาลี12อโคประเพณีต่างก็ส่วนซบสลบไปทั้ง4กองทัพทำให้บริเวณพระอาสมสถานเกลื่อนกลละเนระนาดไปด้วยคนร่างที่ไร้สติดุจป่าไม้รังพินาศเพราะแรงลมร้ายฉะนั้นตอนนี้แหละฝนสวรรค์โบกคลพัดกระจัดตัวลงมาในของเขตประเทศที่ศาลาฝนตกลงมาพอดีฝนสวรรค์จากถวยเทพบันดาลให้ตกลงมาเพื่อให้กองทัพที่ไร้สติและกลุ่มชนที่สลบกองกันนั้นได้ฟื้นคืนออกมาพระเวสสันดรก็เล่ามาพระพุทธเจ้าเล่ามาถึงตรงนี้บอกภิกษุทั้งหลายนี้แหละฝนที่เธออัศจรรย์ลั่นเลื่อนนั้นครั้งนั้นยิ่งกว่านี้ตกลงมาในเวิงหว่างผาอำนาจฝนโบกคลพัดซึมซาบไปทุกขุมขนทั่วสรีระอินทรีย์ของทุกชีวิตจึงค่อยๆฟื้นคืนกลับสู่ภาวะปกติจากนั้นทุกหมู่หมวดมุขอาบมาดมนตรีที่ชาซาเสนาพึกสามารถราชกวีทั้งสนมนารีนิกรอันนงทั้งพวกป้องหมุนพลเสนาทั้งหลายก็เกินลมชาติสยดสยองเสียงพระเดชต่างก็ช่วยกันน้อมเกศกราบบังคมทูลจากนั้นการกราบทูลพระเวสสันดรกลับสู่พระนครก็ร่มขึ้นครั้งแรกพระองค์ไม่ยอมพอครั้งที่สองก็ยังไม่ยอมอีกจนมาถึงครั้งที่สามก็ทรงละเสวตาภรณ์ทรงปลดเครื่องนุ่งขาวห่มขาวออกใส่เสื้อผ้าธรรมดาสามัญตราชเสร็จแล้วก็เตรียมจะกลับพระนครพระเวสสันดรนี่มาคิดถึงอารามที่ตนเองเคยอยู่นี่ลักษณะคนดีอยู่ใต้ต้นไม้สักต้นหนึ่งก็ระลึกถึงบุญคุณของมันได้ให้ร่มเงาพระเวสสันดรก็ฉันนั้นโอ้พระโออาสมศาลาไหลแหลและเลื่อนฟ้าแต่นี้ไปหน้าโรยลาแรมนิราชใครเลยจะแผ้วกวาดเสียดายเอ๋ยแต่พระอาวาสระหว่างจงกรมแก้วทั้งที่บรรทมทิพย์ศิลาแก้วนับวันแล้วแต่จะจำไกลโอ้พระอาสมก็จะบรรลัยเพราะเพลิงป่าทั้งฝูงสัตว์นานาจะยื้อแย่งจะยับเยินทั่วทุกคนแห่งโอ้เวทนาอีตอนนี้คิดถึงอาสมที่เคยอยู่เคยอาศัยระหว่างเดินจงกรมน้ำตาหลั่งไหลออกมาด้วยคิดถึงบุญคุณอาสมบทน้อยที่วิสุกรรมได้เนรมิตให้หลังจากนั้นก็กลับสู่พระนครสีพีเชตุดรปกครองไพร่ฟ้าอาณาประชาราชกลับไปถึงบ้านอีกครั้งหนึ่งฝนแก้วเจ็ดประการก็ตกลงมาบ้านเบืองเต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์ยากลำบากขาดแคลนประการใดทั้งสิ้นการเสียสละเท่านั้นที่จะให้โรคล่มเย็นความเห็นแก่ตัวคือที่มาที่เกิดขึ้นแห่งมิคสัญญีพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าที่แสดงมาขอจบเวสสันดรชาดกลงด้วยประการชนี้เมื่อพระองค์ได้แสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดกให้แก่เหล่าสากยราชพี่น้องฟังและภิกษุทั้งหลายแล้วจบจากนั้นก็ตัดอริยสัจทั้ง4คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับลงแห่งทุกข์และหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ยังให้หมู่มวลพี่น้องสากยราชได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมโสดาบันเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าขอน้อมน้อมนมัสการพระโพธิสัตว์เจ้าพระองค์นั้นด้วยอำนาจการคารวะนมัสการนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่สาธุชนผู้ติดตามฟังรายการนี้มาตลอดขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายขอเมตตาธรรมจงอุบัติในดวงจิตนรชนทั่วโลกโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงท้ายนี้ท่านทั้งหลายก็คงอยากจะรู้อยากจะทราบว่าใครเป็นใครกันแน่เรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามานั้นด้วยความไม่เที่ยงแท้อำนาจแห่งอนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยง
ปลี่ยนแปลงเป็นสามัญลักษณะแม้กระทั่งนามสมมติชื่อเสียงนามโคตรก็เช่นกันย่อมเปลี่ยนแปลงไปชีปังรูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนชีรติหญ้าเมื่อฟุ้งซัดเสียงสูญสัมชีวิตหูพ้อยกระสูญเสียบอกวันเห็นใดมีทออัตถีเบี่ยงอังคานเท่าทานทางถมถ่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้หงเห็นส่วนว่านามโคตรเสือเสียงสื่อสักสกุลบ่ฮอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพองบุญกุศลเบื้องป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างให้เฮาได้หงเห็นเป็นอันว่าชื่อเสียงเรียงนามนั้นยังคงอยู่แคว้นสีพีเชตุดรขันล่วงมาถึงครั้งยุคพุทธกาลก็เปลี่ยนชื่อเป็นสักกชนบทนครเชตุดรก็เปลี่ยนเป็นกรุงกบิลพัทราชวงศ์ศรีวิราชเปลี่ยนเป็นสากยราชพระเจ้าสนชัยมาอุบัติเป็นพระเจ้าสุโธธนะพุทธบิดาพระนางผุดสดีมาอุบัติเป็นพระนางสิริมหามายาพุทธมารดาพระนางมัทธีเป็นพระนางยโสธราพิมพามารดาของราหุลพระชารีกุมารเป็นพระราหุลพุทธชินโนรถพระนางกัณหาเป็นพระนางอุบลวรรณาเถรีชูชกเป็นพระเทวทัตอมิตาเป็นนางจินจมานวิกาสาวิกาของเดรัจฉีแม้บุคคลต่างๆที่เกี่ยวเนื่องในเรื่องมหาชาติก็ล้วนอุบัติมาเป็นบุคคลต่างๆผู้มีนามและมีความสำคัญเป็นกำลังช่วยเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้จีรังยั่งยืนแพร่หลายสืบต่อมาจนถึงพวกเราปัจจุบันส่วนพระเวสสันดร นั้นเราท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ให้กำเนิดพระบวรพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ว่าด้วยอำนาจการบำเพ็ญบารมีธรรมของพระมหาบุรุษที่ยอมพลีทุกอย่างสละทรัพย์สละบุตรสละภรรยาและอวัยวะตลอดแม้กระทั่งชีวิตแม้ท่านจะสละเพื่อความหลุดพ้นของท่านเองก็ตามแต่ผลของการหลุดพ้นนั้นก็พลอยมาถึงพวกเราชั้นหลังๆให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ผิดแผกแตกต่างกว่าฝูงสัตว์ก็เพราะมีศีลธรรมและพระพุทธศาสนาที่เราได้นับถือประพฤติปฏิบัติกันอยู่ฉะนั้นควรที่จะรับฟังเรื่องมหาชาตินี้ด้วยความกตัญญูรู้คุณด้วยการประพฤติปฏิบัติตนจำเริญรอยตามปฏิปทาของพระโพธิสัตว์เวสสันตรเจ้านั้นคือการบูชาคารวะท่านด้วยการศีลสละด้วยการปฏิบัติตามกำจัดความเห็นแก่ตัวให้ลดลงทีละน้อยทีละน้อยก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนช่วยให้โลกสันนิวาสนี้คือสังคมของมนุษย์น่าอยู่น่าอาศัยอบอุ่นขึ้นดังพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญมาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วด้วยเวลาอันยาวนานสุดท้ายเวลาที่มีเหลืออยู่นี้เป็นอันว่าจบไปแล้วถ้าจะให้ปริทัศน์อีกสักเรื่องหนึ่งทำไมนางมัทธีนั้นนางจึงต้องมาทนทุกข์ยากลำบากเมื่อรู้สลบแล้วตื่นฟื้นขึ้นมาเห็นสามีบอกว่าลูกก็ให้ทานไปแล้วนางกลับยินดีอนุโมทนาพอพระเวสสันดรจะยกให้กับสกพราหมณ์นางก็ยินดีอนุโมทนาไม่ขอร้องแม้แต่น้อยนิดเรื่องเคยมีเล่าไว้ในทูเลนิทานสมัยก่อนนู้นพระเวสสันดรพระพุทธเจ้าได้เกิดเป็นสุเมธดาบทในสมัยพุทธเจ้าทีปังกรในวันหนึ่งเหาะมาในอากาศเห็นชาวบ้านกำลังทำทางก็แวะลงถามว่าท่านทั้งหลายทำอะไรพวกชาวบ้านบอกว่าทำถนนรับพระพุทธเจ้าทีปังกรจะเข้าไปในเมืองโอ้ถ้าอย่างนั้นฉันขอทำด้วยอยากจะได้บุญเขาเห็นดาบทหนุ่มนี่มีฤทธิ์มีเดช ก็เลยให้ทำตรงที่มันยากๆมีตมมีโคลนดาบทหนุ่มนี่พยายามเอาผ้านิสีตนะหอเอาดินมาเทใส่พอถึงพรุ่งนี้เช้าพระพุทธเจ้าทีปังกรเข้ามาถึงงานยังไม่เสร็จเหลือประมาณ1เมตรสุเมธดาบทก็เลยนอนทับลงไปในโคลนให้ตนเองเป็นสะพานพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยอรหันต์บริวารเป็นหมื่นเป็นแสนได้เดินไต่ไปเพื่อไม่ให้เปื้อนพระบาทด้วยตมขอนแล้วอธิษฐานใจว่าขอเดชที่ข้าพเจ้าได้ถวายตนเองเป็นสะพานนี้จงได้บรรลุอุดอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเหมือนพระพุทธเจ้าองค์นี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายนี่คือหน่อพุทธางกูลกำลังอุบัติขึ้นในวันหนึ่งข้างหน้าพัตตกับโนนบุรุษนี้จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นแน่นอนภิกษุทั้งหลายพากันสาธุการเมื่อภิกษุทั้งหลายผ่านไปแล้ว
ดาบทหนุ่มนี่มอมแมมด้วยโคลนลุกขึ้นนั่งอธิษฐานใจอีกหลับตาพริ้มขอให้เราได้ตรัสรู้นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในขณะเดียวกันมีดารุณีแรกรุ่นสาวสวยคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างๆสาธุทําบุญทําทานมาจากไหนขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นเมียของดาบทรูปหล่อคนนี้ด้วยเถิดดาบทได้ยินดังนั้นก็หันหน้าไปตะคอกชาติชั่วหน้าไม่อายผู้ชายล้นโลกโลกาทำไมต้องมาปาถนาฤาษีชีภัยไปไม่อยากจะเห็นหน้าหน้าไม่อายสำสอนว่าอย่างเนี้ยนางก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้ฝ่ายอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทำไมท่านได้ด่าได้ว่าอย่างนั้นในเมื่อท่านจะปาถนาโพธิญาณท่านจะต้องให้ทานมหาบริจาคทานลูกทานเมียอวัยวะเงินทองและชีวิตเงินทองท่านทานได้เป็นของท่านชีวิตเป็นของท่านท่านทานได้อวัยวะเป็นของท่านท่านให้ได้แต่ลูกกับเมียท่านไม่มีท่านจะให้ได้อย่างไรก่อนที่ท่านจะมีลูกท่านต้องมีเมียลูกนั้นเป็นสมบัติของผัวและเมียร่วมกันท่านจะให้ลูกเป็นทานท่านจะต้องมีเมียซะก่อนถ้าเมียไม่ยินยอมท่านจะคลอดลูกเป็นเองหรือเพราะเหตุนั้นท่านจะหาผู้หญิงใจถึงที่ไหนได้ฉันจะขอเป็นเครื่องมือเป็นสำเภาแก้วสำเภาทองท่านจะได้ทานลูกและทานเมียฉันพร้อมที่จะคลอดลูกมาให้ท่านทานและพร้อมที่จะเอาตัวของฉันเนี่ยให้ท่านมอบให้ไข่ก็ได้ท่านยังมองข้ามสิ่งเหล่านี้แหละหรือว่าแล้วสุเมธดาบอกก็เลยฟังหัวรับโอเคขอให้เป็นอย่างนั้นเถิดจากวันนั้นมาจนบัดนี้พระนางดารุณีแรกรุ่นคนนั้นก็คือนางมัทธีสุเมธดาบทผู้ให้ทานทั้งลูกทั้งเมียนั้นก็คือพระเวสสันดร นั่นเองพระพุทธเจ้าท่านเคยกล่าวกับนกุลมารดาว่า